พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลถึงการที่รัฐบาลควบคุมตัวนักศึกษาว่าเป็นเรื่องของกระบวนการตามกฎหมายหากมีความผิดจริงก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะทั้งนี้ยังต้องหาช่องพูดคุยทำความเข้าใจกันต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะเดินหน้าตามโรดแมพและให้รัฐบาลต่อไปเข้ามาดำเนินการต่อโดยยืนยันว่ารัฐบาลนี้จะไม่ทำอะไรให้เกิดความเสียหายขณะเดียวกันขอให้ทุกฝ่ายยุติการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองพร้อมกับยืนยันอีกว่าการที่เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษาที่บ้านไม่ได้เป็นการคุกคามนะคะเพียงแต่เป็นการทำความเข้าใจและขอความร่วมมือเท่านั้นโดยขอให้นักศึกษาทำตามแนวทางของรัฐบาลและต้องไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลมีความจริงใจและทำงานเต็มที่ในการรักษาความมั่นคงและเดินหน้าประเทศเพื่อคนไทยทุกคนค่ะกฎหมายแล้วเดี๋ยวเราก็ดูเราก็ต้องอย่างท่านนี้ก็ตอบแล้วนะผมคงไม่ตอบไปตอบซ้ำกับท่านนายกเราก็ต้องหาทางคุยกันนะครับทำยังไงที่จะอยู่ร่วมกันก็ต้องเห็นใจว่าตอนนี้ประเทศกำลังอยู่ในขั้นเปลี่ยนผ่านนะครับกำลังทำแล้วก็ท่านนายกเองท่านก็ประกาศรถแมพอย่างชัดเจนว่าขณะนี้ทำอะไรก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นหยุดก่อนนะครับมาช่วยคนจนดีกว่าช่วยน้ำแล้งช่วยข้าวเนี่ยมันทำชาวนาทำข้าวไม่ได้อย่างเงี้ยมาช่วยกันในภาพรวมเนี่ยนะครับแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ให้ได้ก่อนครับนะครับอย่างนี้เรื่องปัญหาการเมืองเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งออกมาครับรับรองว่ารัฐบาลนี้ไม่ทำเสียหายทั้งปฏิรูปนะครับแล้วจะต้องส่งต่ออยู่แล้วส่งต่อให้รัฐบาลต่อไปอยู่แล้วโดยวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานมอบนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติปี2558ถึงปี2564ให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบทิศทางและสาระสำคัญโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพและสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังทั้งนี้พลเอกประวิตรได้กล่าวถึงงานด้านความมั่นคงที่มีมากในขณะนี้และเกี่ยวข้องกับทุกส่วนทั้งเศรษฐกิจสังคมตลอดจนภัยธรรมชาติซึ่งรัฐบาลกำลังรับภาระหนักในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาด้านการต่างประเทศทั้งประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ทั้งนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างจริงจังจึงขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เข้ามาเพื่อวางรากฐานให้กับประเทศรองรับการมีรัฐบาลใหม่เพื่อเดินหน้าต่อในการปฏิรูปประเทศสร้างความมั่นคงก่อนเดินหน้าไปสู่ความมั่งคั่งและจะได้อยู่กันอย่างยั่งยืนในอนาคตขณะเดียวกันในส่วนของการแก้ปัญหาภาคใต้พบว่าขณะนี้หลังจากรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศสถิติการก่อเหตุความรุนแรงลดลงกว่าร้อยละ50ซึ่งมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ยังได้เน้นย้ำให้ฝ่ายความมั่นคงตระหนักถึงความสำคัญ4ประการนะคะคือประเมินมิติทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อกำหนดแผนงานได้อย่างเหมาะสมเพราะเมื่อประเทศมั่นคงก็จะทำให้เกิดความร่วมมือด้านต่างๆทั้งการค้าการลงทุนการทหารและการท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานและภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและขับเคลื่อนนโยบายของชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพราะขณะนี้สถานการณ์กำลังอยู่ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านพร้อมกับขอความร่วมมือทุกฝ่ายอย่าเพิ่งออกมาต่อต้านรัฐบาลเพราะจะขอใช้เวลาอีก1ปีเศษในการแก้ปัญหาตามโรดแมพและเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นดังนั้นควรหันมาร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤตของประเทศไปให้ได้ค่ะทำตามรัฐบาลช่วยให้ได้เนี่ยทำตามรัฐบาลนะครับรัฐบาลทำอะไรก็ทำตามนั้นแล้วก็ช่วยนี่ก็ช่วยเลยละครับอย่าไปขัดแย้งนะครับอย่าไปขัดแย้งนะครับไปขัดแย้งไม่ให้เกิดความปรองดองไม่เอานะนะครับรัฐบาลก็ไม่ได้ไปทำที่นะเสียเกิดความเสียหายเลยก็บอกแล้วไม่ทำให้เสียหายนะไม่มีการไปโอ้ไม่อยากได้อำนาจหรืออยากจะมีเงินมีทองอยากจะไม่มีโครงการทุกโครงการไม่มีผลประโยชน์นะครับผมยืนยันท่านนายกไม่มีผมก็ไม่มีไม่มีนะครับทำทุกอย่างเพื่อจะส่งต่อในวันข้างหน้านะครับทำได้แต่เราทำทุกเรื่อง